เห็นตกลงกันไว้ว่าจะไปเที่ยวกันใช่ปะใช่วันนี้จะไปจำลองใช้ชีวิตในป่ากันไกลมากแต่วันนี้จะไม่ขับรถนะเราจะเดินทางเท้าเดี๋ยวจะพาไปนะคะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์คาเชคันคาเชคันกางเต็นท์ดีกว่าเอาไปเลย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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะสวัสดีกัน20รอบในคลิปนี่คือชาเลนจ์ของเราวันนี้เราจะสวัสดีทุกคน20รอบไม่ต้องห่วงมีชาเลนจ์ให้ทำแน่นอนจริงเหรอจริงจริงเออจริงจริงกางเต็นท์ยังไงวันนี้ก็ชาเลนจ์นั่นแหละเนี่ยแหละชาเลนจ์คือจะไม่ช่วยนะใช่เหรอคือไม่เคยกางเต็นท์แต่เคยเรียนอยู่นะในนาลีอ่ะว้ายตายแล้วยากด้วยต้องเสียบไม้ด้วยกางมาช่วยหรอไม่อันนี้เป็นชาเลนจ์เฮ้ยนี่เต็นท์หรือเสื้อนะช่วยไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยมึงก็ไม่รู้ใช่ไหมโธ่ไม่รู้ตกปลากันดีกว่าตกปลาตกปลาอยู่ริมตะลิงเออเลิกเล่นเถอะกลางเต็นท์ใครเล่นอะไรเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตไหมเนี่ยชีวิตกูไม่น่ารอดเลยดังเข้าไปดังเข้าไปเออโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะยังความสนุกยังเพิ่งเริ่มสนุกเพิ่งเริ่มหรอไหนลองเทสเข้าไปอยู่ในเต็นท์นี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมจะพามารีวิวห้องนอนใหม่ของโมจ้าเด้งนี่คือที่ว่างนี่ก็คือที่ว่างทุกที่คือที่ว่างและแคบมากแล้วเราจะนอนยังไงว้าแล้ววันไหนมาดูภารกิจซิว่าภารกิจมีอะไรบ้างวันนี้อธิบายเราจะให้เลือกเว้ยของที่เอามาใช้ชีวิตอยู่ในเต็นท์น่ะมีทั้งหมด15อย่าง15อย่างแล้วโมจะเลือกได้แค่5อย่าง5อย่างจาก15อย่างใช่มีแค่5อย่าง5อย่างและนี่คือ1ในอันนี้คือชิ้นแรกเว้ยถ้าสมมุติโมไม่เลือกชิ้นแรกแล้วไปเลือกชิ้นต่อไปอ่ะชิ้นที่ไม่ได้เลือกก็คือจะไม่มีสิทธิ์กลับมาเลือกได้แล้วจริงวะเนี่ยใช่อันนี้ไม่เอาแน่ใจนะอันนี้คือถุงหรือว่าจะเอามาเป็นพัดก็ได้อุ๊ยพูดคําว่าพัดไปแล้วอ่ะอันนี้ไม่เอาพูดแล้วนะเลือกได้แค่5อย่าง2 3ไม่เอาไม่เอาโอเคอย่างที่2อย่างที่2วันนี้ต้องทำอาหารป่ะวันนี้ทำอาหารเอาวันนี้แน่ใจแน่ใจโอเคโมเลือกมะขีดเอ้ามันก็ต้องจุดไฟอ่ะเออใช่ๆมะขีดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเทสก่อนได้ป่ะขอเทสก่อนได้ป่ะเฮ้ยมันเหลือแค่นิดเดียวเองอ่ะไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่เอาแล้วไม่ได้ไม่ได้เหลือ4อย่างไม่ได้ขอร้องขอร้องขอร้องมันจะไม่ติดต่อไปชิ้นที่3เอาไปถือไม่เอาว่ะแน่ใจแน่ใจโอเคไม่เอาเฮ้ยโหอ่ะหัวอะไรเหรอเห็นชิ้นที่4แล้วชิ้นที่4โอเคถือเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ่ะอย่างที่5เอาเอาแน่นอนนี่คืออะไรตะหลิวเอาเนาะเอากลายเป็นเอา2อย่างแล้วโอเคต่อไปอย่างที่6อันนี้เหรอถ้าเลือกอันนี้แปลว่าเดี๋ยวก็ต้องมีมีดมาด้วยนั่นแน่เพราะฉะนั้นเราไม่ควรเลือกอันนี้เพราะอันนี้จะกลายเป็นชิ้นที่3เราสามารถปอกอันนี้เป็นเขียงอันนี้ก็ได้น่าเริ่มมาไม่เอาแน่ใจนะแน่ใจเดี๋ยวมีจานใช่ไหมใช้จานได้ใครบอกว่ามีจานวะใครบอกว่าอย่าหลอกโมอย่าคิดว่าจะหลอกโมได้หลอกโมได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละครั้งต่อไปหลอกไม่ได้แล้วแต่นี้มันก็ใช้ได้อยู่นะมันก็เป็นไม้ขีดไฟชนิดพิเศษบรรจุ40ก้านทุกวันนี้มีแค่ก้านคนเดียวแต่ตะไคร้ชิบพูดมากแล้วเนี่ยครับไม่เอาโมไปทำไมเนี่ยใช้ตอนเบื่อๆไงอยู่ในเต็นท์เบื่อๆไม่เอาเลือกได้แค่5อย่างใครจะเอาวันนี้คิดมาดีๆคิดไปดีๆหน่อยอันนี้เอาโอ้โหยังไม่ทันเห็นเลยอันนี้อะไร Who is that girl I see staring straight back at me คิดว่าเป็นสโนไวท์เหรอมู่ร้านเอาไปกี่อย่างแล้วเอาไป3อย่างแล้วอ่ะโอเคเหลืออีก2ต่อไปอันนี้อะไรอ่ะอะไรวะไม่เอาแมชเชลฟี่อ่ะไม่เอาอ่ะนี่เราต้องถ่ายคลิปไปถึงกี่โมงอ่ะกูกังวลมากอะตอนเนี้ยอย่างที่11เตาหมูกระทะเดี๋ยวมีกระทะเดี๋ยวมีหม้อชัวร์อ้าวแล้วกูติดกับดักมึงวะเนี่ย12เอาอันนี้กินข้าวได้ไม่เอาเฮ้ยฉลาดฉลาดไม่เอานี่รอกระทะอยู่นะแล้วก็รอถ่านรอเตานี่ของชิ้นใหญ่อันนี้เอาอันนี้อะไรอันนี้มีเตาถ่านกับถ่านอันนี้เอามาเป็นเซตเลยเอาเอารอกระทะเอ้าหมดแล้วเออหมดแล้วหมดแล้วก็ไม่เอาเองอะที่สุดท้ายแล้วเหรอจริงวะเนี่ย
ถ้ามีโอกาสให้1ครั้งคือจะกลับไปเอากระทะหมูกระทะไหมไม่งั้นต้องทำบนตะหลิวอะเอาเนาะโอเคครบแล้ว5อย่างโอเคเฮ้ยเมื่อกี้นับผิดว่ะมันมีกระทะเฉยว่ะไม่นี่เดี๋ยวให้ดูอะไรนะใช้นี้จริงว่ะโอเคเรามาเริ่มกันใช้ชีวิตกันเลยดีกว่าเจอของกระทะเราเชื่อในความสามารถของเราโอเคทำได้ก็ได้โอเค let's go และนี่ก็คือและนี่ก็เอาพอดีและนี่ก็คือภารกิจแรกของพวกเราจะเป็นภารกิจในการทำอาหาร2อย่างด้วยกันอย่างแรกไข่เจียวเต้าหู้อ้าวไม่มีหู้หู้อ่ะและอย่างที่สองแกกะหรี่พอแล้วโอเคให้การสรุปเลยอ่ะเราจะมาสรุปกันเอ๊ะลืมล้างตูดและนี่ก็คือวัตถุดิบพิเศษวัตถุดิบสุดท้องวัตถุดิบสุดท้ายคือเต้าหู้นางพยาบาลจ้าเป็นเต้าหู้ไข่ไก่ที่กินมาตั้งแต่อเด็กเลยเพราะว่ามันนานมา50ปีแล้วเชื่อว่าหลายๆบ้านก็มีเนาะหลายๆบ้านก็มีบ้านผมก็มีเรามาทำอาหารกันเลยใช่ไหมเนี่ยใช่เรามาเริ่มทำตั้งแต่ก่อไฟก่อนโอเคถอยไปโอ้ยเมื่อยอย่างเลยเว้ย โอ้ยเมื่อยว่ะโอ้ยเมื่อยว่ะเราจุดไฟได้แล้วนะคะรอแล้วว้าวแม่ค่ะว้าวเราไม่มีซีอิ๊วอ่ะเราก็ต้องใส่เต้าหู้ลงไปปรุงรสเต้าหู้ไข่ไก่ไม่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ไก่นี่ก็ไข่ไก่เหมือนกันมันเป็นหอมไข่ไก่เต้าหู้ไข่ไก่ทำจากไข่ไก่แท้นะคะทุกคนนี่เราจะมาทำอันแรกทำไข่เจียวเต้าหู้ก่อนมันก็จะใช้เต้าหู้ชิ้นชิ้นเด่นชิ้นชิ้นชิ้นเด่นชิ้นชิ้นเด่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 นนี่เรามีความเคล็ดลับจะมาบอกนะคือมันใส่ไข่เจียวแล้วอร่อยมากเว้ยคือเนื้อไข่เจียวมันจะแบบนุ่มๆอ่ะมี texture เนื้อที่มันเด้งกว่ายี่ห้ออื่นนะเว้ยทำไมจริงๆเต้าหู้ไข่มันกินได้เลยอร่อยเว้ยอร่อยว่ะอร่อยว่ะใส่น้ำมันเดี๋ยวเราจะเทลงไปในกระทะแล้วนะด้วยน้ำมันร้อนๆเลยพร้อมนะคะ1 2 3เอ้าจะเสร็จแล้วจะใส่อะไรอ่ะนั่นดีใส่อะไรอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะรางวัลความสำเร็จก็คือการเต็นท์กับทำอาหารเพราะฉะนั้นจะมีรางวัลให้ก็คือกระทะทำไมอะบอกตอนนี้ตอนไข่จะเสร็จหมดแล้วอะทำไมทำแบบนี้อะไหนชิมซิอร่อยอร่อยมากจริงจังปะเนี่ยจริงจังอร่อยมากเลยอะกินกับข้าวแต่ไม่ต้องเข้าป่าอยู่บ้านทำเมนูนี้ก็อร่อยอะอร่อยมากคือเต้าหู้มันทำให้ไข่เจียวมันหอมๆแบบเป็นมิติใหม่อ่ะมันไม่ได้หอมแบบซีอิ๊วขาวเฉยๆมันหอมไข่ไก่แบบยังไงไม่รู้อ่ะแล้วเมื่อยโอ้ถ้ามาผัดกับข้าวมันจะอร่อยไหมอ่ะนี่โมนาใส่ผงกะหรี่ลงไปกลายเป็นข้าวผัดเต้าหู้ไข่ผงกะหรี่คิดเองเลยคิดเองสดๆเลยเมื่อกี้นี่แหละใส่หมดเลยปะไม่ใส่แค่ก้อนเพราะว่ามันเค็มอยากให้โชว์สเต็ปแบบสเต็ปเชฟหน่อยนะเฮ้ยๆได้อยู่เฮ้ยสูงไม่เอาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวไม่ได้กินชาโอ้ทำไมมันอยู่ตัวจังวะมันแน่นมากเว้ยคือแบบเป็นต้องคู่ไข่ที่แบบแน่นที่สุดแล้วเนื้อมันแน่นมากเฮ้ยไหนขอชื่อเมนูหน่อยข้าวผัดเต้าหู้ไข่ไก่นางพยาบาลผัดผงกะหรี่ดูความดึงเมื่อกี้ตักมาอีกดึงไม่หยุดเลยนะโอ้เต้าหู้มันมีชีวิตเต้าหู้มันมีชีวิตโอ้คือว่าแบบแรกคือมันจะหอมกลิ่นผงกะหรี่เว้ยแล้วถ้าพักนึงมันจะมีกลิ่นไข่ไก่กระเตะจมูกขึ้นมาเลยแบบปอนใส่กล้องเลยน่ะทุกว่าโอ้โหอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยจริงลา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 
ลา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 มิชชั่นคอมพลีทอร่อยจริงทุกคนแต่ไม่ต้องมาทำหน้าบ้านอย่างนี้ก็อร่อยมันอร่อยจริงเว้ยอร่อยอันนี้ชื่อว่าอะไรนะข้าวผัดแกงกะหรี่เต้าหู้ไข่ข้าวผัดแกงกะหรี่เต้าหู้ไข่ใช่ค่ะทุกคนอร่อยจริงต้องไปทำตามแต่ภารกิจเราไม่ได้ทำข้าวผัดเว้ยเราให้ทำข้าวแกงกะหรี่ก็นี่ไงนี่ไงมีแกงกะหรี่มันไม่เหมือนกันโอเควัตถุดิบไม่เหมือนกันไม่มันไม่เหมือนกันเว้ยถือว่ามิชชั่นเฟลนะเฮ้ยไม่บทลงโทษคือโมต้องนอนในเต็นท์ไม่ได้มีโมต้องนอนในเต็นท์ไม่ได้หมอนนี่เลยนอนนี่เลยไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มเดี๋ยวไปหยิบมาให้ด้วยนี่เพราะว่าโมทำผิดโมไม่ได้ทำผิดโมทำผิดเต็มๆเลยทั้งโมมีความสร้างสรรค์เฉยๆไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไปเถอะเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนเตียงเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เช้าเจอกันเนาะพรุ่งนี้เช้าเจอกันเนาะเอาหมอนไหมเอาโอเคเอาไม่เอาหมอนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอาหมอนให้มันแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนอนเล่นกันดีกว่าบ๊ายบายนะโมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเฮ้ยลืมอะไรวะลืมเอาหมอนให้โมวะแม่งแล้วไม่ใช่หมอนเราให้มันนอนเต็นท์ไปนั่นแหละไปเราลาคุณผู้ชมดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊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 งก